ท่องเที่ยวไทเท่วันนี้จะพาไปกันที่กาละอ่อนนะครับกาละอ่อนคืออะไรกาละอ่อนก็คือตลาดที่เกิดจากแนวคิดต้องการให้เป็นพื้นที่แหล่งมั่วสุมที่ดีให้เด็กๆมารวมตัวกันทำสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนะครับโดยมีผู้ใหญ่ใจดีคอยสนับสนุนซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เด็กๆนั้นจะได้อะไรมากกว่าการขายของจะน่าเที่ยวขนาดไหนใครที่เดินทางไปเยือนจังหวัดน่านต้องลองไปเที่ยวกาละอ่อนกันดูนะครับวันนี้หมดเวลาของลมฟ้าอากาศกับผมพัทระดนัยเทศสุวรรณแล้วนะครับเจอกันได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับอากาศละอ่อนครั้งแรกเลยครับพอขับเข้ามาปุ๊บเห็นมีพวกน้องๆตัวเล็กๆขายของกันก็คิดแน่นอนเลยว่าต้องขายของที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยเข้ามาดูเข้ามาช่วยกันอุดหนุนกันครับหนักไปทางของกินครับขนมเอามอเตอร์ไซค์มาฮะมันแบกกลับลำบากผมเห็นความสามัคคีของเด็กก็คือแต่ละคนมารวมกันสร้างงานสร้างอาชีพโดยที่ความถนัดของแต่ละคนแถบนี้จะถนัดไปทางด้านงานฝีมือทางด้านนี้อาจจะถนัดไปทางอาหารการกินแล้วอย่างการละอ่อนเองเนี่ยมันได้มากกว่าเด็กมาขายของเด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวเพราะเด็กที่นี่กลุ่มบางเรียนเนี้ยก็เป็นอะไรเป็นคนรู้ว่าเป็นชนเผ่าอื่นเนี้ยการที่เขาจะสื่อสารกับคนแปลกหน้าเนี่ยให้เข้าใจบางทีก็อายบ้างอะไรบ้างเนี้ยเวลาเด็กได้มาขายของเนี่ยมันได้มากกว่าขายของอ่ะมันฝึกสื่อสารฝึกอธิบายฝึกเล่าเรื่องราวส่วนมากผู้ใหญ่เขาก็จะแบบเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาซื้อกันสร้างรายได้ให้กับเด็กๆไปด้วยค่ะเงินที่ได้นะคะก็จะเอามาเป็นทุนสำหรับการศึกษาค่ะตอนนี้บอกเกลือเป็นจุดหนึ่งของพวกไบเกอร์ทั้งหลายไม่ว่าจะกี่ซีซีก็แล้วแต่เขาก็จะดิ่งมาที่นี่กันเยอะมาพักค้างคืนมีโอกาสเดินเข้ามาตลาดแล้วเลยมาหาน้องๆนิดนึงครับเรามามอบโอกาสเล็กๆน้อยๆฮะช่วยกันคนละไม้ละมือครับไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะ